ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่กําลังมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังมีความพร้อมไม่มากพอนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุบ้านเราเองเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับอีกหน่อยเราก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบเลยแต่ธุรกิจกับบริการที่มาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้อาจจะยังมีไม่มากพอครับคุณวิรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีการจัดเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการครับดูซิว่าอนาคตธุรกิจในการไปดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มีการร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการผู้สูงอายุกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสมาคมการค้าแล้วก็บริการสุขภาพผู้สูงอายุก็มาคุยกันฮะมีสถาบันคุณวุฒิด้านวิชาชีพมาให้คำปรึกษาด้วยว่าจะทำยังไงจะสร้างแรงจูงใจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหันมาสนใจธุรกิจนี้เพราะเขาบอกว่าต้องมีการบริหารจัดการด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการพัฒนาแล้วก็มีการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนด้วยแต่ว่าปี62เนี่ยตัวเลขของปีที่แล้วครับเรามีคนที่อายุมากกว่า60จำนวน 11,136,000 คนก็ถ้าเกิดคนไทยเดิมมา100คนครับจะเป็นผู้สูงวัยประมาณสัก 16-17 คนด้วยกันแต่ว่าธุรกิจที่มาดูแลเนี่ยนิติบุคคลที่จดทะเบียนมีแค่376แห่งเท่านั้นเองยังไม่พอกับตลาดตอนนี้เลยนะครับก็ต้องมีการพัฒนาที่สำคัญพัฒนาแล้วก็ต้องให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลด้วยนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันทำยังไงเราจะสร้างผู้ประกอบการกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็รองรับกับสังคมสูงวัยในบ้านเราต่อไปในอนาคตได้นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ